สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเจนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้แบงค์ร้อยรุ่นเก่ามานะครับข้างหลังเป็นช้างแดงนะครับเป็นแบงค์ร้อยรุ่นเก่านะครับได้มา5ใบนะครับได้มา5ใบนะครับก็ราคาเล่นหากันก็เห็นเล่นกันใบนึงก็หลายร้อยอยู่นะครับได้มา5ใบครับ1 2 3 4 5นะครับก็สภาพก็พอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับว่าแบบสวยวีดอะไรประมาณนั้นนะครับก็พอใช้ได้นะครับสภาพใช้นะครับจริงๆแล้วว่าอยากได้สภาพสวยๆนั่นแหละแต่เขาก็เปิดแพงนะครับก็เลยไม่เป็นไรได้สภาพนี้ก็เอาสภาพนี้มานะครับเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าไงนะครับถ้าซื้อแพงมากก็ไม่รู้มาขายใครนะครับก็ถือว่าเป็นสำหรับคนที่ชอบสะสมพวกแบงค์เก่าพวกนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วมีเสน่ห์ดีนะครับดูแล้วมีเสน่ห์ดีนะฮะแบงค์ร้อยทั้ง5ใบเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันเนาะเพราะว่าข้างหลังเป็นช้างแดงเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นช้างแดงเหมือนกันทั้งหมดนะครับรุ่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เริ่มจะหายากไหมครับเพราะว่าไม่มีการผลิตมานานละนะครับธนบัตรพวกนี้นะครับถือว่าก็หายากละนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็เอาธนบัตรแบงค์ร้อยนะครับรุ่นเก่ามาให้ชมนะครับมีอยู่5ใบได้มา5ใบเนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันใหม่นะครับเดี๋ยวมีอะไรมาถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับอ่ะขอขอบพระคุณมากครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ